รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้รับทราบกิจการของพระพุทธศาสนาได้ฟังการประยุกต์ธรรมะเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีคณะสงฆ์เป็นผู้แทนในการนำปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้จะขอนำเสนอในเรื่องการทำงานร่วมกันของคณะสงฆ์ไทยกับคณะสงฆ์ในประเทศอื่นๆโดยยกตัวอย่างกรณีของประเทศเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่มีความสำคัญอีกประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานถึงแม้จะมีจำนวนไม่มากเพราะเป็นประเทศที่มีระบบการปกครองเป็นการเฉพาะแต่ก็มีความสำคัญในเรื่องการพัฒนาในปัจจุบันเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่จะถึงนี้ก็คือพุทธศักราช2562คณะสงฆ์เวียดนามได้ขอเป็นเจ้าภาพเพื่อจัดงานวันวิสาขบูชาโลกหรือที่เรียกว่าจัดการสัมมนาพระพุทธศาสนานานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปีพุทธศักราช2562ณเมืองฮานามอยู่ใกล้กับเมืองฮานอยประเทศเวียดนามนั้นเป็นมูฟเมนต์อันหนึ่งที่สำคัญหรือเป็นการเคลื่อนไหวด้านพระพุทธศาสนาที่แสดงเห็นการพัฒนาเรื่องหนึ่งของคณะสงฆ์แห่งประเทศเวียดนามในการร่วมมือกันของคณะสงฆ์ไทยอย่างนี้โดยที่มีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสำนักงานเลขาของสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกหรือที่เรียกว่า ICDV ก็ได้มีการประชุมกันเมื่อวันที่22กันยายนพุทธศักราช2561ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยุธยาซึ่งมีพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค2เจ้าอาวาสวัดพยุรวงศาวาสอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประธานสมาคมท่านเป็นประธานที่ประชุมได้หารือได้ปรึกษาแล้วก็มีมติร่วมกันให้ประเทศเวียดนามโดยคณะสงฆ์เวียดนามนั่นแหละเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนานาชาติของงานวันวิสาขบูชาโลกซึ่งเขาจะจัดขึ้นในวันที่12ถึง14พฤษภาคมพุทธศักราช2562และในขณะเดียวกันก็จะมีการจัดเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกตามมติขององค์การสหประชาชาติที่สำนักงานของ UNESCO ที่กรุงเทพมหานครด้วยในวันที่16พฤษภาคมในปีเดียวกันในการปรารภเรื่องนี้ก็เนื่องจากเห็นว่าการพัฒนาของคณะสงฆ์ในเวียดนามนั้นท่านพัฒนามาโดยลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากที่เกิดวิกฤตของคณะสงฆ์เวียดนามในยุคของท่านโงดินเดียมโงดินถึกมีการเผาตัวของผู้นำสงฆ์ในสมัยนั้นเพื่อการต่อต้านการปกครองที่มาจากศาสนาคริสต์แล้วก็ต่อต้านการปกครองที่มาจากรัฐบาลโดยตรงมีการเผาตัวจนเกิดเป็นตำนานให้เรียนพุทธศาสนาในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในปัจจุบันแต่ในปัจจุบันนี้คณะสงฆ์เวียดนามได้รับการพัฒนาแล้วก็รัฐบาลแห่งเวียดนามก็ได้เปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ได้จัดการศึกษาแล้วก็พัฒนากิจกรรมของตนเองจนเป็นกิจกรรมนานาชาติซึ่งคณะสงฆ์เวียดนามนี้ได้จัดงานวิสาขบูชามาแล้ว2ครั้งด้วยกันและครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่3ตามมติของ ICDVแล้วในขณะเดียวกันระหว่างวันที่30กันยายนถึงวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2561นี้
คณะสงฆ์ไทยโดยมหาเถรสมาคมก็ได้มอบหมายให้พระพรหมวัชรยานกรรมการมหาเถรสมาคมผู้รักษาการรักษาการแทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเจ้าวาดวัดยานาวาเป็นผู้แทนของมหาสมาคมร่วมกับคณะสงฆ์อนันตนิกายในคณะสงฆ์ไทยเดินทางไปเชื่อมสัมพันธ์แลกเปลี่ยนหาหรือร่วมกันในการที่จะทำกิจกรรมเผยแผ่พุทธศาสนาการศึกษาและอื่นๆกับคณะสงฆ์เวียดนามกับรัฐบาลเวียดนามตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการต่างประเทศของเวียดนามเป็นผู้ดูแลถวายความสะดวกเหมือนเป็นทายกช่วยดูแลตลอดเวลาแล้วก็ได้รับการอุปถัมภ์จากเวียดเจ็ตแอร์ก็คือสายการบินของเวียดนามสายการบินหนึ่งที่ให้การอุปถัมภ์มาโดยตลอดการเดินทางไปในคราวนี้ก็ถือเป็นโอกาสหนึ่งที่คณะสงฆ์อนันตนิกายในคณะสงฆ์ไทยซึ่งอยู่ในใต้พระบรมโพธิสมภารอยู่ในใต้พระบรมเอกอัครศาสนุปถัมภกของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยภายใต้รัฐบาลไทยเช่นกันท่านก็จะเดินทางไปเชื่อมสัมพันธ์ไปทำงานร่วมกันในด้านนี้แล้วก็ได้ขอให้ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยโดยท่านอธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเป็นผู้แทนเดินทางไปร่วมหารือในคราวนี้ด้วยเพราะในการเดินทางเมื่อคราวที่แล้วเมื่อพุทธศักราช2560ก็ได้หารือความร่วมมือก็กำลังพิจารณารายละเอียดในประเด็นความร่วมมือที่จะลงนามเป็น MOU ร่วมกันเพราะอะไรเพราะในด้านการศึกษานั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ลงนามในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงฆ์เวียดนามเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2549จากนั้นมาเราก็ได้ปรับปรุงความร่วมมือทำงานร่วมกันมาโดยตลอดคณะสงฆ์เวียดนามก็ได้ส่งนิสิตส่งพระของท่านภิกษุณีของท่านมาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจบแล้วไปหลายท่านจบขั้นปริญญาเอกไปหลายท่านตอนนี้คณะสงฆ์เวียดนามเองก็จัดการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ถึง4มหาวิทยาลัยด้วยกันทั้งที่เมืองโฮจิมินห์หรือนครโฮจิมินห์ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่มีนิสิตมีนักศึกษาอยู่ที่นั่นเป็นพระภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีถึง 2,000 กว่ารูปอยู่ที่เมืองเวก็มีภิกษุสามเณรที่เป็นนักเรียนนักศึกษาถึง600กว่ารูปในอยู่ที่ฮานอยก็มีถึง600กว่ารูปซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากแล้วการที่ท่านได้พัฒนาการศึกษาโดยการอุปถัมภ์ของรัฐบาลการเปิดโอกาสของรัฐบาลของเวียดนามอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นความเจริญเติบโตของพุทธศาสนาในเวียดนามดังนั้นการทำความร่วมมือการไปมาหาสู่กันการแลกเปลี่ยนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นนโยบายเรื่องอาเซียนด้วยก็ยิ่งจะทำให้การทำงานนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะถึงแม้เวียดนามจะมีพุทธศาสนามหายานเป็นคณะใหญ่ก็ยังมีคณะเถรวาทซึ่งเป็นคณะเล็กมาจากวัฒนธรรมของกัมพูชาและวัฒนธรรมของศรีลังกาอยู่ร่วมกันด้วยเนี่ยก็จะทำให้การทำงานของคณะสงฆ์ไทยซึ่งมีคณะสงฆ์อนันตนิกายเป็นคณะหนึ่งไปทำงานร่วมกันก็ยิ่งจะเกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งโดยอาศัยพื้นฐานของการจัดกิจกรรมด้านการศึกษาการเผยแผ่และวัฒนธรรมร่วมกันก็จะเป็นประโยชน์สำหรับการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียนและในประชาคมโลกนั้นให้มีความสุขสืบไปการที่พระเนนมาเรียนเนี่ยเริ่มต้นเราต้องสร้างเจตคติที่ดีต่อการศึกษาภาษาบาลีให้รู้ว่าเมื่อเราบวชแล้วมาเรียนแล้วเราจะได้อะไรแต่แรงจูงใจอันสำคัญที่ให้พระเนนมาเรียนที่นี่ก็คือความสำเร็จของการจัดการศึกษาเรามีความสำเร็จแล้วก็มีพระเนนเข้ามาศึกษาเพราะเกิดความมั่นใจว่าเรามาเรียนสำนักนี้แล้วเราจะประสบความสำเร็จสิ่งเหล่านี้แหละเป็นแรงจูงใจอันสำคัญแต่ท่านทั้งหลายต้องเข้าใจว่าการศึกษาภาษาบาลีนั้นเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนาเรากำลังสร้างกำลังของพระศาสนาเหมือนกับเราผลิตนักรบที่มีคุณภาพการทำสงครามจะชนะข้าศึกได้เพราะอาศัยจุดดีอยู่4จุดจุดหนึ่งก็คือมีนักรบดีนักรบที่ได้การฝึกฝนแล้วเปรียบเสมือนพระภิกษุสามเณรผู้เป็นนักรบของพระพุทธเจ้า
นำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่ต้องได้รับการฝึกฝนอย่างดีพร้อมทั้งวิชาคือความรู้และจรณะคือความประพฤตินี่อย่างหนึ่งอย่างที่สองอาวุธดีอาวุธดีเป็นจุดสำคัญถ้ามีนักรบดีเพียงใดแต่อาวุธไม่ทันสมัยก็แพ้การศึกอาวุธในความหมายของการศึกษาภาษาบาลีก็คือตัวภาษาบาลีตัวพุทธวจนะตัวคำสอนถ้าเราศึกษาดีถ่องแท้เราก็สามารถที่จะเผยแผ่ได้อย่างถูกต้องไม่บิดเบือนพระธรรมวินัยไม่ทำพระธรรมวินัยให้วิปริตบิดเบือนไปซึ่งถือว่าเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาอย่างร้ายแรงนี่คืออาวุธดีการศึกษาภาษาบาลีเป็นอาวุธของพระสงฆ์ไทยประการที่สามกองกำลังหนุนดีกองกำลังหนุนหรือกองพลาธิการในการรบถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการรบทหารจะเก่งเพียงใดมีอาวุธทันสมัยเพียงใดถ้าขาดกองกำลังสนับสนุนอาหารพวกเหล่านี้ก็แพ้สงครามได้ง่ายเพราะนั้นการตีข้าศึกในยุคสงครามต้องตีกองเสบียงเป็นสำคัญพระภิกษุสามเณรก็เหมือนกันแม้จะเก่งจะเรียนบาลีสอบได้มากเพียงใดแต่ว่าขาดการสนับสนุนจากญาติโยมผู้มีกำลังศรัทธาก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการศึกษาไปได้ดังนั้นวัดมูลิโลกยารามก็ยังมีผู้สนับสนุนก่อให้เกิดการศึกษาดำเนินไปได้เช่นเดียวกันนี่คือกำลังหนุนดีผู้สนับสนุนดีประกอบจะกล่าวได้ว่านักรบดีอาวุธดีกองกำลังนุ่นดีและสุดท้ายยุทธวิธีดียุทธวิธีถ้าเปรียบเสมือนการเรียนบาลีก็คือกระบวนการเรียนการสอนที่ดีความทุ่มเทของครูบาอาจารย์ตั้งแต่เจ้าสำนักเรียนตั้งแต่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์ทั้งหลายมีจุดหมายร่วมกันคือการทำพระภิกษุสามเณรให้สอบผ่านประการหนึ่งการทำพระภิกษุสามเณรหรือฝึกพระภิกษุสามเณรให้มีความรู้ดีสามารถเผยแผ่ได้ประการหนึ่งตรงตามหลักพระพุทธเจ้าที่มอบภาระธุระให้กับพระกับเนนไว้สองอย่างอย่างหนึ่งเรียกว่าคันธธุระการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยพระพุทธพจน์ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดตามกำลังสติปัญญาของตนและเผยแผ่ได้อย่างที่สองคือวิปัสสนาธุระเมื่อเรียนแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติวิปัสสนาตั้งแต่ต้นจนถึงการทำตนให้บรรลุพระอรหันต์นี่คือเป้าหมายพระภิกษุสามเณรทั้งหลายต้องไม่ลืมธุระสองอย่างนี้เมื่อใดก็ตามที่เราลืมธุระสองอย่างนี้เมื่อนั้นพระศาสนาของเราคงอยู่ไม่ได้แน่นอนพระภิกษุสามเณรที่มาเรียนที่นี่ก็มีเป้าหมายอันสำคัญโดยการรักษาพระศาสนาแต่ว่าจะไปได้มากน้อยเพียงใดอยู่ที่1เจ้าสำนักเรียน2ความทุ่มเทของครูสอน3อยู่ที่ตัวผู้เรียนเองสี่อยู่ที่กำลังหนุนของญาติโยมเพราะนั้นในสามส่วนแรกนั้นถือว่าสมบูรณ์พอสมควรแต่ส่วนสุดท้ายก็คือญาติโยมนั้นยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นญาติโยมทั้งหลายที่อยากจะสนับสนุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายมาเลี้ยงพระภิกษุสามเณรได้มาร่วมกันก่อสร้างศาสนสถานเพื่อเป็นที่พักอาศัยให้พระภิกษุสามเณรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอเจริญพรเมื่อดับความทุกข์แล้วก็จะกลับกลายมาเป็นความสุขอันไพบูลย์แต่ถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติรู้เพียงอย่างเดียวไม่ต้องลงมือปฏิบัติการที่จะเข้าไปรู้ถึงการที่จะรู้แจ้งความดับทุกข์และพบกับความสุขที่เป็นนิรันดร์หรือนิพพานสุขย่อมเกิดมีไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็ต้องลงมือปฏิบัติต้องลงมือปฏิบัติการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมาบังเกิดในโลกนี้แล้ว
เพื่อตรัสรู้อริยสัจ4นี้ไม่ใช่เป็นของยากเพราะพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีอย่างพร้อมมูลบริบูรณ์จึงจะได้อุบัติมาตรัสรู้และการบำเพ็ญบารมีอย่างพร้อมมูลไพบูรณ์นั้นก็ไม่ใช่เวลาวันสองวันจะต้องบำเพ็ญบารมีมาเนี่ยไม่น้อยกว่า4 อสงไขยกับ100,000 มหากัปเมื่อบารมีสมบูรณ์แล้วจึงได้เสด็จอุบัติมาในโลกนี้เพื่อตรัสรู้อริยสัจ4เมื่อได้ตรัสรู้อริยสัจ4แล้วจึงเสด็จไปโปรดเวไนยสัตว์ทุกหมู่เราโดยเฉพาะอริยสัจ4จึงทำให้เวไนยสัตว์ได้รู้แจ้งอริยสัจ4ดังนั้นผู้รู้แจ้งอริยสัจ4จึงต้องมีปัญญาที่ชื่อว่าโพธิชื่อว่าปัญญาชื่อว่ามีปัญญาที่ชื่อว่าโพธิอันเป็นเจตสิกธรรมที่มีความสำคัญถ้าหากว่าเพียบพร้อมบริบูรณ์เมื่อไหร่ก็จะทำให้เราท่านทั้งหลายได้รู้แจ้งอริยสัจ4ทันทีหากว่าปัจจากปัญญาที่ชื่อว่าโพธิแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปตรัสรู้อริยสัจ4ได้ท่านอุปมาเหมือนคนตาดีจึงสามารถมองเห็นแสงสีต่างๆเช่นสีดำสีแดงสีขาวสีเหลืองได้เห็นคนได้เห็นตึกรามบ้านช่องเห็นถนนหนทางว่าราบเรียบดีหรือว่าขรุขระที่มองเห็นได้น่ะเพราะมีดวงตามีตาถ้าไม่มีดวงตาก็จะมองไม่เห็นเช่นเดียวกันคนที่มีประสาทหูดีก็จะได้ยินเสียงได้ยินเสียงที่ชัดเจนเหมือนอย่างที่หลวงพ่อพูดนี้แต่คนมีหูประสาทหูดีก็จะได้ยินแต่ถ้าหากว่าคนหูหนวกก็ไม่สามารถจะได้ยินได้นะในทํานองเดียวกันการจะรู้แจ้งอริยสัจ4เนี่ยต้องมีความพร้อมมูลของปัญญาที่ชื่อว่าโพธิจึงจะสามารถเข้าไปรู้อริยสัจ4ได้ปัญญาที่ชื่อว่าโพธินี้มีองค์ประกอบหรือมีองค์ธรรมที่ประกอบอยู่ด้วยกัน7 ประการมีองค์ธรรมที่เป็นองค์ประกอบปัญญาที่ชื่อว่าโพธินี้7 ประการคือสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิและก็อุเบกขาองค์ธรรมทั้ง7 ประการนี้รวมเข้าท่านมีชื่อเรียกว่าโพชฌงค์โพชฌงค์ซึ่งแปลว่าเหตุแห่งการเข้าไปตรัสรู้อริยสัจ4มี7 ประการดังนั้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ให้ถูกต้องตามลำดับขั้นตอนแล้วเมื่อปฏิบัติไปจนกระทั่งวิปัสสนาญาณก้าวหน้าบรรลุถึงขั้นวิปัสสนาญาณที่4ที่มีชื่อเรียกว่าอุทยพยญาณซึ่งแปลว่าปัญญาเห็นการเกิดดับของรูปนามผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสามารถกำหนดได้ดีถึงขั้นเกิดปัญญาเห็นรูปนาม
เกิดดับไปทุกขณะจิตเช่นนี้เมื่อกำหนดเรื่อยไปเรื่อยไปเนี่ยกำหนดติดต่อกันไม่ขาดสายความรู้ความเห็นของรูปนามที่มีความเกิดดับนี่แหละที่มีชื่อว่าเป็นวิปัสสนาญาณคืออุทยพยญาณแล้วเพราะนั้นเมื่อปฏิบัติถึงตรงนี้ก็จะทำให้โยคีผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงเห็นทุกขังความที่รูปนามนี้เป็นทุกข์เห็นอนัตตาความที่รูปนามนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่เป็นบุคคลเราเขาเพราะรูปนามนั้นเกิดดับหรือแตกดับไปทุกขณะจิตที่กำหนดการที่โยคีผู้ปฏิบัติธรรมเห็นได้ดังนี้เนี่ยได้ชื่อว่ามีปัญญาที่ชื่อว่าโพธิเกิดขึ้นในใจของท่านแล้วและปัญญาที่ชื่อว่าโพธินี้เป็นปัจจัตตังเป็นของเฉพาะตนนะเห็นได้เฉพาะตนและเป็นปัจจัยที่จะส่งท่านทั้งหลายที่ตั้งใจปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสืบต่อไปนั้นให้ได้บรรลุถึงวิปัสสนาญาณระดับสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปได้แก่ได้ดวงตาเห็นธรรมคืออริยสัจสี่ค่อยๆละเอียดสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนกระทั่งได้รู้แจ้งมรรคผลตามความเป็นจริงท่านทั้งหลายก็จะได้รับความสุขที่เป็นอมตะที่เรียกว่านิพพานเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้มีความตั้งใจมีวิริยะภาคเพียรอุตสาหะปฏิบัติให้เต็มสติกำลังความสามารถของท่านทั้งหลายเพราะว่าเวลาของเราท่านทั้งหลายที่มีอยู่ในมนุษยโลกนี้มันไม่เกิน100ปีก็จะต้องละจากโลกนี้ไปถ้าหากว่าขืนปฏิบัติแบบโอเอราช้าอาจจะไม่ทันการหรืออาจจะเสียเวลาหมดโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมแล้วจะทำให้เสียทีได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ได้พบพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายพุทธศาสนิกชนชาวไทยถือว่าเป็นผู้มีโชคดีเป็นลาภอันประเสริฐที่ได้เกิดมาในประเทศไทยที่บรรพบุรุษได้ยึดเอาพระพุทธศาสนาไว้เป็นศาสนาประจำชาติพวกเราเกิดมาแล้วก็ได้พบของดีตั้งแต่ลืมตามองดูโลกเพราะฉะนั้นสมบัติคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสมบัติอันประเสริฐกว่าเพชรนิลจินดาข้าวของเงินทองทั้งหลายท่านเราต้องเสาะแสวงหาเพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลของคำสอนในทางพุทธศาสนาให้เป็นสมบัติของตนจึงขออนุโมทนาต่อกุศลศรัทธาที่ท่านทั้งหลายมาถือศีลหรือรักษาศีลปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและผลแห่งสัมมาปฏิบัติในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ของท่านทั้งหลายจงมารวมกันเป็นตปะเดชะเป็นพระปัจจัยอำนวยอวยสุขให้แก่ท่านทั้งหลายขอให้ผลการปฏิบัติธรรมของท่านทั้งหลายจงสำฤทธิ์ผลสำเร็จสมตามที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ด้วยกันทุกๆคนเธอ